ครับมื้อนี้ก็สิพาพี่น้องมาเบิ่งความงามของดอกหวานอีกชนิดนึงครับนี่ก็คือหวานอึ่งเนาะครับผมก็ได้นำลงมาปลูกครับแล้วก็เพิ่นก็ได้แตกก้านดอกขึ้นมาเห็นครับก็เลยอยากถ่ายพี่น้องเบิ่งลักษณะดอกของเพิ่นเนาะครับมื้อนี้ก็สิบ่เน้นหัวของเพิ่นปานใดครับเพราะว่าผมก็เคยถ่ายพี่น้องเบิ่งแล้วเนาะครับครับนี่ก็คือวิธีการปลูกของผมแล้วครับผมก็สิให้หัวเพิ่นพ้นขึ้นมาให้เห็นแบบนี้นะครับผมสิบ่ถมกบดินเบิดเนาะครับเพื่อป้องกันมอยหัวเพิ่นเน่าครับครับเฮาก็มาเบิ่งดอกของเพิ่นครับหวานอึ่งก็จัดอยู่ในตระกูลกล้วยไม้ดินอีกชนิดนึงครับที่มีดอกสวยงามบ่แพ้พืชชนิดใดเนาะครับซึ่งการออกดอกของเพิ่นก็เมื่อถึงหน้าแล้งครับใบของเพิ่นก็สิยุบโตลงไปเนาะครับพอฝนตกหรือว่าในช่วงฤดูกาลครับในช่วงเดือนกุมภาถึงเดือนมีนาคมเนาะครับเพิ่นก็สิเริ่มแตกแทงก้านดอกขึ้นมาครับเพิ่นสิเริ่มแทงก้านดอกขึ้นมาเฮาเห็นเนาะครับเดี๋ยวจังแทงลำต้นขึ้นมาตามหลังครับซึ่งหวานชนิดนี้ก็เป็นแบบนี้เนาะครับครับซึ่งตัวนี้ก็จุดเด่นของเพิ่นก็คือการดอกของเพิ่นนี่แหละครับเพิ่นก็แทงการดอกขึ้นมาก่อนลำต้นเนาะครับก็เลยเป็นจุดเด่นสะดุดหูสะดุดตาครับตามป่าตามเขาครับถ้าห้องพบเจอก็ถือว่ามีความสวยงามครับตามป่าตามเขาเนาะครับสำหรับดอกหวานอึ่งครับครับดอกของเพิ่นก็มีความสวยงามครับลักษณะของเพิ่นก็ถือว่าคล้ายกับกล้วยไม้ชนิดนึงครับซึ่งมีดอกมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลอมแดงนะครับแต่ว่าบริเวณปากดอกของเพิ่นก็สิมีสีเหลืองปนด้วยสีน้ำตาลครับแต่ในช่วงเวลาดอกหวานชนิดนี้บานครับเพิ่นก็สิสามารถอยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์ครับเพิ่นก็สิเริ่มหลวงล้นลงไปเนาะครับแต่ว่าถ้าดอกใดเพิ่นติดฟักครับเพิ่นก็สิสามารถอยู่ได้คงทนกว่าดอกที่เพิ่นบ่ได้ติดฟักเนาะครับครับนี่ก็คือดอกที่เพิ่นบ่ได้ติดฟักครับเพิ่นก็สิหลวงล้นลงมาให้เฮาเห็นเนาะครับพี่น้องก็คงสังเกตเห็นปากดอกของเพิ่นครับเพิ่นสิมีสีเหลืองตัดกับสีน้ำตาลเนาะครับส่วนพวกกลีบดอกต่างๆเพิ่นก็สิเป็นสีน้ำตาลอมแดงครับก็ถือว่ามีความสวยงามครับสำหรับหวานชนิดนี้เนาะครับถือว่าเป็นหวานมงคลที่มีทั้งดอกสวยงามแล้วก็มีในความมงคลครับก็ถือว่าเป็นหวานที่ดีอีกตัวนึงครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สิพาพี่น้องเบิ่งไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ